นี่คือคุยหนังหลังดูกับ C2C ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยหนังหลังดูหนังเกรด B หนัง B หรือว่าหนังเกรด B เนี่ยคืออะไรเอาเป็นว่าหนัง B หรือว่าหนังเกรด B เนี่ยไม่ใช่หนังเหี้ยครับมันไม่ใช่หนังที่แย่คําว่า B ของมันเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกความแย่ของมันเลยครับคือว่าหลายคนคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าหนัง B หรือว่าถ้าเรียกให้ยาวอีกนิดนึงว่าหนังเกรด B เนี่ยคือหนังที่ห่วยแตกย่ําแย่ไม่สนุกหรือว่าบางครั้งหลายคนเนี่ยก็คิดว่ามันคือเรื่องของการให้คะแนนหนังเลยครับแบบหนังเกรด A B C D อะไรเงี้ยจริงๆส่วนหนึ่งมันก็ถูกครับเพราะว่าหนังเกรด A เนี่ยคือหนังที่เราเอาไว้เรียกหนังกระแสหลักฉายลงส่วนหนังเกรด B เนี่ยก็จะรองจากนั้นครับแต่ว่าถ้าพูดว่าหนังเกรด B คือการให้คะแนนหนังว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นหนังเกรดตกต่ำไม่สนุกอันนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแท้จริงแล้วหนัง B หรือหนังเกรด B เนี่ยมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า B movie ซึ่งหมายถึงหนังที่ใช้ทุนสร้างต่ำครับและในเมื่อทุนสร้างมันต่ำแล้วในเรื่องของงานสร้าง CGI ดารานักแสดงแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเนี่ยหลายอย่างมันก็จะดูถูกลงไปด้วยครับโดยในสมัยก่อนเนี่ยหนังเกรด B ก็ถือว่าเป็นหนังกระแสรองในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้เพราะว่าในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจวงการฮอลลีวูดเนี่ยหนัง B ถูกทำขึ้นมาอย่างมากมายครับเพราะว่าทุนหนังเนี่ยมันไม่สามารถหาได้เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วทำให้ในยุคทองของฮอลลีวูดเนี่ยหนัง B นับว่าได้รับการยอมรับอยู่พอสมควรเลยครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าหนังคลาสสิกขึ้นหิ้งของใครหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีหนัง B อยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าคุณเนี่ยแต่ยังไม่รู้ตัวครับผมก็เลยจะยกตัวอย่างหนังบีที่นับว่าเป็นผลงานคลาสสิกขึ้นหิ้งให้บางเรื่องแล้วกันครับตัวอย่างเช่นหนังสยองกองโยกอย่าง The Blair Witch Project จากปี1999หนังพายุหมุนฉลาม Sharknado จากปี2013หนังมอนสเตอร์กองทัพกริ้งงับงับอย่าง Critterจากปี1986ภาพยนตร์ไล่เชือดขึ้นหิ้งกับฉากห้องน้ำในตำนานกับไซโคจากปี1960หนังซอมบี้ยุคบุกเบิกของจอร์จโรเมโรอย่าง Night of the Living Dead จากปี1968หนังสยองขวัญตลกร้ายสุดคลาสสิกอย่าง The Evil Dead จากปี1981หรือแม้แต่หนังไล่เชือดกับฆาตกรเลื่อยยนต์สุดไอคอนิกอย่าง The Texas Chainsaw Massacre จากปี1974ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าหนังแนวนี้เนี่ยจะมีแต่พวกหนังสยองขวัญหรือไม่ก็หนังมอนสเตอร์ซึ่งก็จริงส่วนหนึ่งครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากผู้สร้างหนังแนวนี้เนี่ยมักจะมีไอเดียครับแต่ว่ามีทุนที่ไม่ได้สูงมากนักแต่พวกเขาก็มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์มันออกมาเราจึงเห็นหนังแนวนี้อยู่ในตลาดภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันครับจริงๆหนังเกรด B ในแนวอื่นเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะหาดูยากหน่อยครับเพราะว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยจะเอามาฉายกันนะครับหรือว่าถ้าหนังทุนต่ำที่ทำดีๆหน่อยติดๆหน่อยมันก็จะเลื่อนขั้นจากหนังบีกลายเป็นหนังอินดี้หรือว่าหนังนอกกระแสไปโดยปริยายครับจะว่าไปก็ไหนๆก็พูดถึงตลาดแล้วเราก็จะมาเจาะประเด็นตรงนี้อีกนิดนึงครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าหนังเกรด B เนี่ยมันคือหนังทุนต่ำแล้วเขาเนี่ยขายกันยังไงในยุคแรกเริ่มสมัยก่อนเนี่ยช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจหนังเกรด B เนี่ยจะถูกฉายรวมกับพวกหนังกระแสหลักโดยการฉายในโปรแกรมฉายหนังแบบมัดรวมครับซึ่งมันจะเป็นการจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วก็ได้ดูหนังต่อกันหลายเรื่องฮะซึ่งในสมัยนี้เนี่ยก็ไม่มีให้เห็นแล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปยุคเปลี่ยนไปหนังเกรด B เนี่ยก็ไม่สามารถฉายรวมกับหนังใหญ่ได้ครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีการฉายแบบจำกัดโรงอยู่บ้างจนพอทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางตลาดของโฮมวิดีโอก็เริ่มเข้ามาครับหนัง B หลายเจ้าเนี่ยก็พลิกบทบาทไปทำในด้านของโฮมวิดีโอแทนครับโดยการขายผ่านทางพวก DVD CD ในช่วงที่แผ่นหนังเนี่ยกำลังบูมครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเราก็นับว่ามีค่ายหนัง B อยู่พอสมควรเลยครับโดยบางค่ายเนี่ยก็จะเป็นการทำหนังเน้นขายแผ่นหรือแม้แต่มีการเกาะกระแสหนังดังแล้วก็ทำหนังล้อเลียนในชื่อที่ใกล้เคียงกันเพื่อลงแผ่นขายก็มีครับซึ่งก็นับว่าเป็นเสน่ห์ของสมัยนั้นเลยครับโดยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วครับพอก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลช่องทางการขายเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นครับหนัง B หลายเรื่องเนี่ยก็เข้าสู่ระบบสตรีมมิ่งหรือว่าบางเรื่องเนี่ยก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเองเลยครับหลายเรื่องในต่างประเทศเนี่ยมีการฉายผ่านทางทีวีครับถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องทางมันมีมากขึ้นครับหลากหลายขึ้นทุกเรื่องทุกค่ายก็ล้วนมีช่องทางของมันครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็ยังหาดูยากอยู่นะฮะก็ถ้าให้สรุปข้อมูลจากที่พูดมาเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนัง B เนี่ยไม่ใช่หนังแย่ครับมันแค่เฉพาะกลุ่มไปนิดหน่อยเพราะว่าความทุนต่ำของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้ครับและผมเองก็มองว่าหนัง B เนี่ยคือศิลปะแขนงหนึ่งครับมันมีเสน่ห์ความสนุกและความงดงามในแบบของมันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ย C2C ของเราก็เลย
จะมาแนะนำหนัง B สัก3เรื่องครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าสนุกถูกใจและหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยดูครับก็อยากให้ลองเอา3เรื่องนี้เนี่ยไปเปิดใจแล้วก็หาดูกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า Netflix ไม่มีฮะหาดูยากมากนะครับคือบางเรื่องเนี่ยฉายในสตรีมมิ่งของต่างประเทศดังนั้นบ้านเราเนี่ยช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คงเป็นช่องทางธรรมชาติครับจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าก็มันหาดูไม่ได้จริงๆอะทำไงได้อะและบางเรื่องเนี่ยเซิร์ชก็ไม่เจอฮะต้องไปขุดแผ่นซีดีมาดูอะซึ่งเรื่องแรกเนี่ยอย่างนั้นเลยนะคืออยากให้ดูแต่ว่าก็ยากอยู่นะหนังพวกนี้ไม่ใช่ดูยากนะหาดูยากครับโอเคครับไม่รอช้าละมาที่เรื่องแรกกันเลยกับ Black Forest ป่าอาถรรพ์เทพนิยายสยองจากปี2012ครับเป็นหนังที่ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าน้องสาวผมเนี่ยเช่าแผ่นมาดูครับเพราะว่าเห็นปกแผ่นเนี่ยเป็นแบบเทพนิยายอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกลัวมากเพราะว่าผมยังไม่เข้าวงการหนังสยองขวัญและตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านผมก็ไม่เปิดหนังผีให้ดูครับก็เลยแบบเชี่ยไอ้เนี่ยน่ากลัวแน่เลยแต่พอได้ดูแล้วเนี่ยหนังสนุกมากครับแต่ว่ามันจะมีความโหดแบบไส้แตกอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันจะมีความโหดแบบหัวขาดไส้แตกอยู่นะแต่ก็สนุกอ่ะมันเป็นหนังแนวแฟนตาซีสยองขวัญไซไฟครับที่พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปในป่าต้องสาบเพื่อที่ว่าจะดูนางฟ้าแบบตัวเป็นๆครับซึ่งการไปที่นั่นเนี่ยก็ทำให้พวกเขาได้หลุดเข้าไปในมิติของเทพนิยายครับที่นี่นิทานทุกเรื่องที่คุณได้เคยฟังเป็นเรื่องจริงแต่ว่าหลายสิ่งที่นั่นมันกลับวิปริตและสยองขวัญกว่าที่พวกเขาได้เคยได้ยินมาครับเรื่องต่อมากับ VSH จากปี2012ครับภาพยนตร์สยองขวัญเลือดสาดก้องสั่นจากสตรีมมิ่งชัตเตอร์เรื่องราวของกลุ่มโจรที่ได้รับจ้างให้ไปขโมยม้วนวิดีโอในบ้านร้างหลังหนึ่งครับแต่พอพวกเขาเนี่ยไปถึงที่นั่นกลับต้องพบกับม้วนวิดีโอมากมายพวกเขาจึงค่อยๆเปิดดูมันเพื่อหาว่าม้วนที่ถูกต้องเนี่ยคือม้วนไหนครับซึ่งการที่พวกเขาเนี่ยค่อยๆเปิดดูมันนำไปสู่วิดีโอเทปที่มีภาพที่สยดสยองและเนื้อหาพิลึกพิลั่นราวกับว่าม้วนวิดีโอพวกนั้นเนี่ยหลุดมาจากขุมนรกครับปิดท้ายกันกับครับภาพยนตร์มอนสเตอร์สัตว์แดกคนที่ไอเดียเนี่ยโคตรประหลาดเลยครับเรื่องราวของเมืองชายฝั่งที่แสนสงบสุขที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพวกแมงดาทะเลที่นั่นเนี่ยก็กลายพันธุ์แล้วก็ออกไล่แดกคนแบบโหดเหี้ยครับและนับวันพวกแมงดาทะเลเหล่านั้นก็ยิ่งจะกลายพันธุ์หนักขึ้นไปอีกครับชาวเมืองเนี่ยจึงต้องหาวิธีหยุดยั้งมันก่อนที่อะไรมันจะชิบหายไปมากกว่านี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคุยหนังหลังดูหนังเกรด B ในวันนี้ครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับและถ้าหากใครอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังเรื่องไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปครับรวมถึงคลิปนี้เนี่ยข้อมูลตรงไหนผมผิดพลาดหรือว่าอยากเสริมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันครับแล้วก็หากว่าผมเนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือSit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ